สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Stroke Channel อยู่กับผมครับโชวันนี้ผมจะมาวาดรูปน้องเชอปรางจากวง BNK ครับมาก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณน้องเมย์กับน้องสรรเสริญนะครับที่แนะนำให้ผมวาดน้องเชอปรางนะครับก็เป็นไงลองดูนะครับเริ่มจากส่วนที่เป็นเส้นสเก็ตนะครับผมก็ทำการสเก็ตเส้นคร่าวๆเพื่อจะเห็นว่าเราจะโพสยังไงดีในเมื่อเขาเป็นนักร้องก็ต้องจับไมค์นะครับผมตอนผมล่างนี่ผมก็จะล่างเส้นยุกยิกยุกยิกคร่าวๆนะครับเดี๋ยวทำการแต่งเส้นอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนจะแต่งเส้นเนี่ยโพสอาจจะต้องชวนนิดนึงนะครับแต่ถามว่ากลับมาแต่งทีได้ไหมก็แต่งได้นะครับเราสามารถตัดเส้นได้นะครับถ้าแยกเลเยอร์ไว้คร่าวๆนะครับโอเคครับผมก็จะมาโครงหน้าอันนี้เริ่มแต่งเส้นแล้วนะครับผมตอนเขียนโครงของกะโหลกกับโครงของเบ้าตาเนี่ยสำคัญนะครับก็จะอย่างน้องเขาจะตาชี้นิดนึงนะครับผมก็ทำการดัดให้ตาดูชี้นะครับโอเคเริ่มเขียนเส้นผมคือเวลาเราเขียนกะโหลกเนี่ยเวลาเราเขียนเส้นผมก็จะผมว่าก็จะค่อนข้างสะดวกหน่อยนะครับขออนุญาตปรับพื้นสีแบ็คกราวด์นะครับให้สีเข้มจะได้สบายสายตาแล้วก็ผมจะทำการบิดศีรษะนะครับเพื่อจะให้ดูธรรมชาตินิดนึงโอเคตาน้องชี้ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเริ่มลงสี local color ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำการเขียน key light นะครับว่า key ผมเนี่ยก็จะมาจากทางขวาด้านบนนะครับส่วนซ้ายตรงข้ามมันก็จะเป็นเรื่องของ mouse light นะครับหรือว่าแสงที่สะท้อนอาจจะสะท้อนจากพื้นสะท้อนจากตัวเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของผมก็ทำการวางไว้ว่าเดี๋ยว key ผมก็จะมาทางขวาก็ทำการปืดเอาไว้นะครับเสื้อเหมือนกันครับปืดไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับคือตามซอกตามมุมผมจะทำการใส่สีสดๆลงไปนะครับอย่างซอกของเสื้อกับสีฟ้าซอกของผิวหน้าผมก็ทำการสีเนื้อที่สดขึ้นมานะครับก็ในส่วนของเครื่องประดับผมก็เน้นทั้งเรื่องแสงที่เข้าแล้วก็พวกไฮไลท์รีเฟกต์นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มีความเงานะครับโอเคครับก็ทำการแต่งซอกนะครับให้มีไดนามิกนะครับแล้วก็ตรงส่วนไหนที่เป็นรีเฟคผมก็ทำการแต้มลงไปนะครับอันนี้ไข่มุกผมก็ทำการดูพิเคทนะครับง่ายๆครับผมโอเคทำการแต่งแสงนะครับเพื่อจะทำให้ตัวเครื่องประดับเนี่ยแสงเข้ากันกับเส้นผมนะครับโอเคก็ทำการแต่งให้แสงเข้าทางขวานะครับก็ปรับดีเทลนะครับในส่วนซอกกลับมาที่ผมนะครับโอเคมาที่ตาโอเคใส่ไฮไลท์จากนั้นก็มาที่ริมฝีปากใส่สีแล้วก็ใส่ไฮไลท์เหมือนกันโอเคสีผิวนี่นะครับผมก็ทำการมีเบลซิ่งจากตัวเสื้อนะครับสีฟ้าเข้าไปที่ตัวคางหัวแก้มนะครับแล้วก็ใส่เซตเทอร์เรชั่นตามซอกตามเสื้อโอเคมาที่ไมค์นะครับผมทำเส้นนะครับแล้วก็ทำวอลลุ่มโลหะให้มันวาวนะครับโอเคคราวนี้มาที่ตัวลายลวดลายผมก็ทำการไกด์คร่าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งนะครับโอเคตัวลายนี่จริงๆผมก็ค่อนข้างที่จะมั่วพอสมควรแต่เพียงแต่ผมจะแยกเลเยอร์ไว้สำหรับในการใส่สีวอลลุ่มสีเนี่ยนะครับโอเคครับก็ใส่ไฮไลท์แล้วก็ทำการใส่เงานะครับเส้นผมมาแล้วครับอันนี้ตัวเส้นผมก็ทำการแต่งเส้นจากปื้นๆนะครับคราวที่แล้วผมก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเส้นรายละเอียดนะครับโอเคก็ใส่ไฟแสงที่นิ้วนะครับให้ดูเหมือนจะปล่อยพลังที่นิ้วได้นะครับผมก็ใส่ไฮไลท์โอเคสีหน้าอีกสักนิดนึงใส่แสงเข้าและหลังโอเคก็ประมาณนี้นะครับช่วงท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็จะเขียนภาพมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับบาย